กับใครปีนะโกไปแล้วนะผมกำลังดับอยู่เลยตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาดับอะไรกันบ้างเมื่อกี้เสียดายจังนะวิแพ้เนาะเอาละครับผมอย่างที่เห็นนะว่าใครปีอยู่ในฝั่งของเดอะเรเดียนเอ้ยเดอะไดนะผมส่วนนาวีนี้อยู่ในฝั่งของเดอะเรเดียนนะและได้แบนไปแล้วนะใครปีได้เฟิร์สดับนะคะผมแบนลูบิกกับกำลังจะแบนอีกตัวหนึ่งนะคะผมนาวีแบนแบนไรเดอร์ทิ้งไปนะคะผมเอาละครับผมและตัวที่2ที่ใครปิดแบนไปนั่นก็คือวิฟนั่นเองเดี๋ยวพี่บ่าวขออนุญาตไปปิดเว็บไซต์ให้หมดก่อนนะครับผมเสียงพี่ใหม่ตอนนี้ได้ยินเสียงยังฮัลโหลฮัลโหลเทสๆๆเสียงชัดเจนนะครับผมก็สวัสดีน้อง Yes My Life อีกทีนะคะผมน้องน้ำแข็งแล้วก็น้องคิด4794056น้องตั้งชื่อขนาดนี้น้องก็เอาเป็นตัวเลขให้หมดเลยก็ได้นะคะผมโอเคครับผมเสียงชัดเจนนะไปดูในเกมกันเลยจะได้ยินเสียงในเกมด้วยอู้หูตอนนี้นะทางด้านของนาวินี่แบนไปทำเลนเซอร์ไปนะผมใครปีนี่เห็นนี่แอสซัสซินหลุดนะก็เลือกมาเลยนะตัวแรกส่วนนาวินี่ก็สวนมาด้วยคีเปอร์ออฟเดอะไลท์แล้วก็แม็กนัทนะหูเขาบอกว่าเด็บบ้านได้ดีมากๆแน่ๆเลยนะเจอ2ตัวนี้เข้าไปเนี่ย10 seconds remaining ใครปีนี่เลือกนี่แอสซัสซินมานี่จะเป็นที่จะต้อง5 seconds remaining หาตัวที่จะทำให้นิกสามารถเก่งในด้านเกมแกงได้นะผมอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวที่ไปกับนิกก็ได้นะอาจจะเป็นตัวที่ยืนเลนแล้วเวลานิกไปตุ๋ยอะไรเงี้ยก็ช่วยฆ่าหน่อยนะในช่วงแรกๆจนกระทั่งนิกแอสซัสซินมีเลเวลมีไอเทมนิดหน่อยนะผมก็ไปคนเดียวได้ละจริงๆก็มีสิทธิ์นะที่ทางฝั่งของใครปีจะเลือกไลฟ์สติลเลอร์นะผมอ่ะพูดปุ๊บก็เลือกปั๊บทันทีนะไลฟ์สติลเลอร์ควีนเพนแล้วก็นิกนะคะผมซึ่งอู้หูแก๊งโหดเหลือเกินนะแล้วจูเลอร์จะไปกับควีนก็ได้จะไปกับอีกแอสซาซินก็ได้จะไปกับใครก็ได้นะครับผมโหดมากทางด้านเนทูสฟินเซียหรือนาวีนะก็เลือกตัวที่3มาเป็นรอนเดดนะคะผมล็อกลีไม่อยู่ครับผมเพราะว่าล็อกลีบอกโทรศัพท์จากโรงพยาบาลมานะเหมือนคุณปู่อาการไม่ค่อยดีนะคะผมก็เลยไปดูอาการของคุณปู่ครับก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะผมเข้าใจสวัสดีน้องเทเลทับบี้โอ้ขอบคุณมากครับที่ชมกันแล้วก็สวัสดีน้องสกายคิดนะคะผมน้องน้ำแข็งอีกสักรอบก็ได้นะหลังจากที่บอกชื่อน้องเขาผิดไปนะก็พูดชื่อน้องเขาถูกๆหลายๆรอบหน่อยน้องซิกฟรีนะคะผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทั้ง255คนนะผมใน channel นะคะผมก็คู่นี้เป็นคู่ระหว่างดาร์คเซียเอ้ยคู่ระหว่างใครปีนะครับผมเจอกับนาวีนะผมซึ่งตัวที่ใครปีแบนเป็นตัวที่3นั่นก็คือดาร์คเซียนั่นเองนะตัวที่3ของนาวีนั้นแบนไปเป็นโพเพทครับผมอู้เขาบอกว่าฮีโร่ใครปีนี้แก๊งเดือดน่าดูเลยนะแต่อย่างที่มีคนทักไปเมื่อกี้นะจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะพี่ไหวยังไม่ได้พับจอไปดูบอกโอ้โหพอเลือกแนกปุ๊บแนกแอกอะครับผมนาวีสวนโลนมาเลยแก้ทางกันได้ครับผมถือว่าเป็นพิกที่ดีมากๆเลยแหละถ้าเกิดโลนด้วยเนี่ยตบไลฟ์ฟิลเลอร์ติดล่างนี่ก็ยืนง่อยนะครับผมจำเป็นที่จะต้องออกพวกแบนตรงแบนต้ามาช่วยชีวิตตัวเองนะครับแบ็คคิงก็ได้อะแต่แบ็คคิงก็โดนตบติดล่างอยู่ดีเนาะมาดูว่าใครปีจะเลือกอะไรมาต่อนะแต่โลนดูเอทนี้ก็ค่อนข้างจะแพ้ทางพวกควีนเพนกับนิกแอสซาซินนะคะผมเพราะว่าโลนดูเอทเนี่ยมักจะเป็นฮีโร่ที่แพ้ตัวที่เข้าถึงตัวพ่อเขาได้ง่ายๆอ่ะอย่างนิกนี่วินวอล์กมาใช่ปะเข้ามีไลฟ์ฟิลเลอร์เข้าสิงล่างมาแล้วมาเฉาะโลนดูเอทตายเร็วมากเลยนะคะผมส่วนควีนเพนนี่ก็เข้าถึงตัวโลนดูเอทได้เร็วเช่นกันนะก็ต้องมาดูกันนะคะผมว่าจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนนะสำหรับโลนเกมนี้นะครับตัวที่4แบนไปนะเป็น
Shadow Demon นะคะผมซึ่ง Life Stealer นี้ไม่ชอบอยู่แล้วแหละใช่ไหม AR ก็หุบ AR ก็ช่วยเพื่อนตัวที่4สำหรับ Navi นะแบนเป็น Clockwork นะคะผมถ้าแบน Clockwork อย่างนี้ถ้าไปถึงแบน Clockwork นะจะเล่น Enigma เหรอจะเล่นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทางด้านของใครปีแบนตัวสุดท้ายไปนะผมเป็นไวเซกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบนไวเซกกันแล้วนะนาวีก็แบนไปค่ะตัวที่5เป็นเลเชกนะคะผมอาจจะป้องกันการแก๊งกับไลฟ์ซิลเลอร์ก็ได้นะเพราะว่าถ้าไลฟ์ซิลเลอร์มีเลเชกในเลนด้วยเนี่ยมันก็โหดร้ายมากแล้วใครปีนี้กันนาวีเล่นเบนนะเลือกมาเล่นเองก่อนเลยนะสำหรับเบนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าอันตีของเบนเนี่ยสามารถจับไลฟ์ซิลเลอร์ในร่างอวตารได้นะผมควีนออฟเพนก็ไม่ชอบเบนเช่นกันนะต้องดูนะว่านาวีจะเลือกอะไรไพ่ปีนี้แบนถูกต้องเลยนะคะเพราะว่านาวีเขาก็เล่นเบนเก่งมากๆเช่นกันนะเห็นเล่นหลายเกมแล้วก็ตัวสุดท้ายเอ้ยตัวที่4จะแบนจะเลือกอะไรพูดผิดไปหมดเลยวันนี้พี่ไหวไปกงมาครับผมกับกลุ่มมิดนะก็พอดีเป็นวันเกิดของออฟฟี่นะคะผมเป็นอดีตซัพพอร์ตของทีมมิทัสนะพอดีไม่เจอกันนานเขาชวนไปวันเกิดเขาก็เลยไปนะคะผมดื่มไปนิดนึงไม่เมาครับผมแต่ว่าพวกน้องเบสเนี่ยจัดเพียวกันหลายเป๊กเลยทีเดียวเชียวนะก็ไม่รู้ถึงห้องกันโดยปลอดภัยหรือเปล่านะคะผมพี่ไหวต้องรีบกลับมาก่อนนะเพราะว่าต้องมาพากงานเลดคอ EMS 1นะคะผมเทอร์สวินเซียจะเลือกอะไรมาเป็นตัวที่4แปลว่าเขากะจะเล่นเบนนะเนี่ยเขาโดนแย่งไปถึงกระช็อกฮีโร่ของใครปีนี้แก๊งโหดมากเลยเบนนี่จิกหัวตัวนึงนะแอดตบโลนด้วยก็โลนด้วยเถอะเอาเบนหลับลูกหมีไว้ก่อนก็ได้จริงไหมแล้วก็ไปจิกหัวคนอื่นขึ้นมาขำนะคะผมตัวที่3เลือกมาแล้วเป็นบอดี้ฮันเตอร์นะคะซึ่งก็เพิ่มประสิทธิภาพในการออได้นะในกรณีที่โลนเวทมีไอเทมถึงระดับหนึ่งแล้วนะผมมีบอดี้ฮันเตอร์มาคอยแท็กฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆเนี่ยก็ขี้โกงมากๆเหมือนกันแต่ต้องมาดูว่าบอดี้ฮันเตอร์เนี่ยมันจะหยุดเกมแก๊งของฝั่งใครปีได้หรือเปล่าเพราะใครปีเนี่ยแก๊งโหดมากเกมนี้ดื่มเป๊ปซี่เหรอเปล่าฮะพี่หลายดื่มเหล้าแหละเหล้าอะไร100บ้างนะไม่รู้จําไม่ได้แล้วเหล้าอะไรอ่ะครับผมดื่มไปนิดนึงผสมกับน้ําเปล่าพี่หลายจะเป็นคนชอบดื่มผสมกับน้ําครับผสมกับโค้กเห็นเพื่อนบอกว่าเมาเร็วใช่มั้ยก็เลยผสมกับน้ําเปล่ามันก็จะหวานๆหน่อยดื่มไปแก้วนึงราเคลนี่เพียวครับผมน้อง Yes my life บอกเพียวแล้วลื่นนะครับผมยิ่งเพียวยิ่งลื่นนะครับผมกลัวพี่กลับมาแล้วจะแบบไอเอ็กบอกมันทำอะไรของมันวะเนี่ยคือล็อกลีเป็นอย่างงี้เลยพี่กลัวพี่จะแบบมีภาพลักษณ์แบบนั้นออกมาไงก็เลยแบบยับยั้งชั่งใจตัวเองไว้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะงงว่าใครมาพากไม่ใช่พี่ไหวอะไรเงี้ยตัวที่5มาแล้วนะเป็นนารูเบียนวีเวอร์นะสำหรับใครปีที่ร้องของใครปีนี้ถือว่าดีเลยนะคะผมแต่ก็เสี่ยงนะกับการที่เลือกวีเวอร์มาในขณะที่ฝั่งตรงข้ามพอเลือกบอดี้ฮันเตอร์มาจริงปะเป็นเราคงจะแบบแอนตี้กันอ่ะไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เนาะอู้หูตัวสุดท้ายของนาวีนี่อู้ไม่น่าเชื่อว่าจะเลือกมาเล่นนะผมเป็นเวนฟูลสปิริตนั่นเองนะอาจจะเอามาไว้สวอปช่วยฮีโร่ที่โดนไลฟ์ดีลเลอร์เขาทาร์เก็ตหรือสวับเบนสวับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดโอเคครับผมถือว่าก็โอเคแหละ Prepare for battle ครับผมโอเคปรับทุกอย่างโอเคแล้วไปที่หน้าจอใหญ่กันเลยมาดูกันเลยนะครับผมว่าใครเล่นอะไรกันบ้างนะนาวีนี่วิ่งมาทางซ้ายทางขวา5คนเลยนะครับผมก็ฟัน 1K ครับผมเล่น
บัตตี้เฮนเตอร์คุโรกิเล่นเวนฟูลสปิริตนะครับผมเดนดีเล่นแมกนัสนะครับผม Xbox นะเล่นโลนเรดนะครับผมและบับบี้ก็เล่นคีเปอร์ออฟเดอะไลน์นะเป็นสุดยอดซัพพอร์ตของทีมเลยนะครับผมซีซัวนะครับผมเล่นเบนส่วนพายลายดายแหมชื่อจะอะไรขนาดนั้นนะครับผมพายลายดายนะผมก็เล่นนิกนะผมนิกแอสซัสซินส่วนใครปี A3012นะชื่ออย่างนี้นะผมเป็นแถวบ้านเราคงจะเตะออกจากห้องไปเรียบร้อยนะเล่นควีนเอาเพนนะผมส่วนคุณบอลนะครับผมเล่นวิเวอร์นะอยู่ไหนหนอไอเทมกล่องอย่างที่เห็นนะครับผมมาทางด้านขวานะไลฟ์ฟิลเลอร์เล่นโดยอีเทอร์นอลเอนวีเหรอชื่อน่ารักจังเลยนะครับผมก็อยู่ทางด้านซ้ายนะมีเพื่อนมาคอยซัพพอร์ตนิกแอสซัสซินตัวนี้เอามาเล่นเป็นนิกซับนะคะอู้เดี๋ยวนะนี่คือกอนด้านะผมมาตัดคีปป้าบตัดแล้วก็วิ่งอ้อมมาเลยครับผมและฟิลเลอร์ก็เดินมากับนิกนะเดินมาแล้วทำอะไรไม่ได้นะไม่มีเซนทงเซนที่หรือดงหรือดัดเลยนะผมกันด้าก็ตัดคีปอ้อมโลกมาแล้วนะอู้ยนี่ก็จะมาเฉาะเขานะผมมีแต่บัตเตอร์เมดขอทีนึงก็ต้องหูเบิร์นไปก่อนนะเฉาะยังไม่เฉาะนะครับผมวิ่งตามกันไปนะมาดูตรงกลางดีกว่าเฮ้ยดูตรงนี้ต่อดีกว่านะโหตามกันเยอะเลยนะเบนก็จะเอาเหมือนกันนะครับผมกันด้านี่ก็กวนประสาทด้านล่างวันนี้เขาเรียกกวนส้วนเตียนนะครับผมที่ล็อกลีมักจะพูดประจำก็ทำให้ปวดกระแสคลิปได้นะครับเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปกองต่อไปเกิดมาเขาก็จะเอามาชนกันมั้งนะซึ่งเกิดมายังวะนี่ครับผมทางฝั่งของไคปีก็ยื้อลำบากนะต้องเลี้ยงคีฟไว้หน้าป้อมนะแต่โดนอย่างนี้ไปก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงนะครับเบนก็มายืนเซนกับควีนออฟเพนนะครับผมแม็กนัทก็มายืนเวฟไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าไม่ได้ลำบากอะไรมากนะผมเพราะว่าเจอสเต็ปนี้เนี่ยแม็กนัทเน้นออกขวดเร็วนะครับผมเจอแบบนี้ก็จะได้เรื่องเลเวลนะที่เยอะกว่าแล้วเบนก็กลับเลนไปนะครับดูท่าทางด้านขวานี้โลนดูเอ็ดนะมายืนมีเวนฟูแล้วก็คีปเปอร์เดอะไลท์นะที่ลากคีปเก็บเลเวลอยู่ในป่านะครับผมส่วนมดนี่ก็เลเวล 0.00 นะเลเวล1อยู่เลยนะครับผมเบนนี่ทำท่าทำทางจะมาตีไก่เขานะแต่ว่าขอโทษครับเขาสวยไปแล้วครับคุณเบนกับลุนาเช็คไอเทมคนอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับผมเอาโอ้มีการเอาไก่นะครับผมไปยืนวิ่งหลบหลังอะแล้วเดนดีก็ยิ้มอะทำไมรู้นะว่าคิดอะไรอยู่กันด้าตอนนี้เลเวล2แล้วค่ะเดินมาเช็ครูนนะซึ่งรูนก็เป็นรูนอินวิสเกิดทางด้านซ้ายนะคะผมอู้ยฟีนเอ็นวิสได้แล้วผมยังไงต่อก็วิ่งหนีไปนะคะผมควีนเพนนี่ก็เมื่อกี้โดนแม็กนัทบวกไปเลือดแดงอาบเลยนะคะผมโลนเวทตอนนี้ก็ได้โอเวอร์เวนอมมาแล้วนะคะส่วน2กระหล่ำของนาวีก็ฟาร์มเก็บเลเวลในป่าไปเรื่อยค่ะคูโรกิเลเวล1จะ2แล้วนะนี่ก็2กว่าๆนะครับผมมดก็พยายามจะเดินมาดูดเลเวลนะแต่ 0.00 อยู่ดีนะครับผมยังคงเป็นเลเวล1อยู่กอนด้านี้เห็นว่าในเลนนี้มีการเลี้ยงคีปแล้วก็เลยแอบเดินไปเดินมาแป๊บนึงนะครับผมพอเห็นคีปดันกลับมาในเลนเดี๋ยวเขาก็วิ่งกลับไปดูดคืนนะเดนดีก็อยู่ได้เรื่อยๆผมมาดูการไลฟ์ช็อตดีนายกันเลยดีกว่านะโลนเดทนะที่ไลฟ์ช็อตได้เยอะที่สุดนะครับผมส่วนน้องมดนี่ก็พยายามที่สุดเลยนะที่จะมาเก็บเลเวลนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แม้กระทั่งเลเวลสักติดเดียวนะครับผมแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอปีนี้เหมือนจะเสียผู้เล่นไปคนนึงนะชื่อ QJOVA สักอย่างนึงนี่แหละนะซึ่งเป็นคนเล่นออฟเลนนะครับผมเสียให้กับม็อกอีสปอร์ตนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีใครมาแทนอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะเนี่ยบนเซเว่นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเขาเสียผู้เล่นออฟเลนไปใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้นะว่าจะทำให้ทีมเก่งขึ้นหรือยังไงนะเมื่อได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแบบสดๆแบบนี้
ซันดาก็เลเวลเท่าเดิมวิ่งไปวิ่งมานะคะผมควีนเพนควีนเพนก็ส่งขวดเหมือนกันนะคะผมเอนดีซื้อบูทมาแล้วเรียบร้อยนี่ก็2กระลำของฝั่งใครปีก็ลากคีฟเก็บเลเวลไปเรื่อยเช่นกันนะคะปล่อยให้นะแอกนะเลี้ยงคีฟหน้าทาวเวอร์ไว้เรื่อยๆนะคะผมแล้วจังหวะนี้คีฟเริ่มดันมาแล้วนะสำหรับทางด้านของนาทูซินเซียดันมาอื้อเลยไม่ใช่ดันแบบธรรมดานะครับมากับรถด้วยนะแบบนี้เจ้าทาวเวอร์หรือเปล่านะมดก็เริ่มได้เลเวลแล้วนะคะแบบนี้เอาโดนชาร์จเอ้ามีการเฟิร์สบัตไปนะซึ่งเป็นควีนเพนตรงกลางครับผมโดนแม็กนัทเฟิร์สบัตไปน่าจะเป็นการที่กอนด้าไปช่วยฆ่านะคะแล้วมดยังไงต่อนี่มดโดนชาร์จไปยิงอีกทีนึงจะได้ยิงหรือเปล่าโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองนะมดไม่ตายครับผมนิกวาร์ปมานะจะมาช่วยเพื่อนแต่กอนด้าเดินมาเอ้าโดนสตันกอนด้าเบอร์นะผมฟัน 1K แล้วผมฟัน1ทีเท่านั้นแหละตายไปเรียบร้อยและทาวเวอร์ขวาก็แตกไปนะคะแล้วเวนฟูนี้จะเอาว่าจะฆ่ามดให้ได้นะคะผมเดินอ้อมหลังมาทำท่าทำทางจะมาสตันเขานะแต่ก็ต้องวิ่งกลับไปเอาแล้วตรงนี้นี่นิ่งโดนล้นติดตีติดล่างของลำโดนชาร์จไปโอ้โหหน้าไก่เงิบบ้านอยู่ไหนก็ไปเกิดที่นั่นนะคะผมกันได้อย่างจากที่เอาตัวไปให้นิกตีตายนะก็วาร์ปมาเก็บเลเวลทางด้านซ้ายแล้วผมเนื่องจากว่าครีปนี่ได้มาถึงทาวเวอร์แล้วส่วนทาวเวอร์ทางด้านขวานี่ถ้าไม่มาเดฟนะแตกแน่ๆนะสำหรับทีมใครปีเนี่ยแล้วคนที่เดฟได้นี่ก็ไม่มีเวฟเลยนะผมใครจะมาเดฟอะไรอย่างนี้อาจจะต้องเป็นนิกมาช่วยสตงสตาร์ทอะไรเงี้ยนะครับแล้วแม็กนัทเดนดีก็ยังเอาควีนเพนมากีดแม็กนัทฟันสับหัวแล้วอันตีใส่เลยยังไงต่อเอามีมานาเปล่ามานาไม่พอเวฟอีกทีนึงเอาโดนหัวควีนเฉยนะผมตายไปเรียบร้อยโซโล่คิวโดยเดนดีนะครับงงๆนะช็อตเมื่อกี้ลุนเกิดทางด้านขวาเป็นลุนดับเบิลดาเมจนะคะและป้อมทางด้านขวานี้ก็ดูเหมือนจะแตกหรือเปล่าต้องมาดูกันโอ้เดฟอย่างไรคือใครปีไม่มีตัวเดฟเลยถึงแม้แกงจะโหดก็ตามนะแต่ต้นเกมเจอแบบนี้เนี่ยก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าฮีโร่ของใครปีนี้แกงโหดมากก็จริงนะแต่ต้องการเลเวลมากๆทุกตัวเลยเหมือนกันนะคะผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะแกงได้มีประสิทธิภาพก็ต้องเลเวล6ขึ้นไปก่อนนะคะผมแล้วแม็กนัทเก็บดับเบิลดาเมจมานะควีนเพนเลเวล5นะครับในขณะที่แม็กนัทเลเวล8โอ้โหโดนกดยับเลยนะแบบนี้มาดูที่โกเบอร์มินิกันนะผมแม็กนัทนี่สูสีกับโลนเลยแหละควีนเพนนี้หาเงินได้ประมาณ1ส่วน3ของแม็กนัทนะคะแต่ไลฟ์ฟิลเลอร์เนี่ย4มีไม่ดัสแล้วนะคะผมแต่เขารวยคนเดียวก็ไม่น่าจะทำอะไรได้มากเพราะเพื่อนเขาจนหมดนะต้องมาดูกันว่าช่วงที่ทางฝั่งของใครปีนี่ตัวแก๊งเลเวล6แล้วนะจะสามารถทำเกมได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วโลนด้วยนี่มาเจอลูกหมีสตาร์ทเอ้าเจอไม่ใช่เจอลูกหมีครับเจออีกสตาร์ทนะแล้วควีนเพนกรีใส่ไปโหโลนพยายามที่จะวิ่งหนีนะแล้วควีนเพนเขายังไงต่อไม่มาผมอาจจะเป็นมานาหมดหรือโดนหมีติดลากก็ไม่รู้นะคะผมรอดไปเฉยๆนะโลนเนี่ยแม่ตอนนี้ก็เป็นการให้เบนมายืนเซนนะคะเพื่อที่จะแลกเลเวลกันบ้างนะคะเบนนี่ก็อัพ1 2ไอ้2 3มาเลยอ้าวแล้วแม็กนัททันไหลเข้าไปกระทืบเวฟตีตายไปเรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเองจังหวะเมื่อกี้นะแล้วควีนเพนก็วาร์ปมาจะมาช่วยเสริมเช่นกันนะคะบาวตี้ฮันเตอร์ตอนนี้เลเวล6เราวิ่งป่วนมากๆเลยนะเพราะว่าเขาฟาร์มเลนพูดถึงบอตตี้ฮันเตอร์ฟาร์มเลนไม่รวยเท่าทำเกมนะครับไล่แท็กแล้วก็แอบทำเกมไปเรื่อยๆนี้น่าจะรวยกว่าแต่จังหวะนี้บอตตี้ฮันเตอร์เดินมานะอ้อมมาข้างหลังนะครับผมแล้วเวฟไม่โดนเอาแต่โดนคีปเติมเดลไลเวฟยัดหน้าโหดแล้วก็แท็กสับไปอีกทีนึงนั่นแหละควีนเพนงองแงกลับบ้านไปแล้วนะคะแบบนี้นิกแอสซาซินก็เลเวล4อยู่นะคะผมฮิ
ีโร่เลเวลเนี่ยทางด้านของไคปีนี่ดูค่อนข้างแย่นะในขณะที่ทางด้านของนาวีเนี่ยมีแค่เวนฟูนะที่ดูเลเวลน้อยที่สุดในคลิปนะคะเอาละครับผมตอนนี้ไลฟ์ฟิลเลอร์นะเงินนำขึ้นไปเป็นที่1แล้วนะคะเพราะว่ามีไมดัสนั่นเองน้องมดก็ยังคงเป็นน้องมดตะนอยนะผมยังตัวจ้อยยังไม่จาบด้วยนะของไม่ค่อยมีนะเอาตรงกลางโดนแทงแล้วนะข้างหลังโหแล้วสับตายไปเรียบร้อยนะแล้วยังไงต่อครับเดนดีตอนนี้ก็กดวาร์ปหนีไปเลยนะกันด้าก็แอบวินวองหูยนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าไม่มีใครหยุดได้มั้งเนี่ยเบนก็ไม่ได้หลับนะครับเมื่อกี้แล้วกันด้านี่สไปมดมาแล้วนะคะผมไม่มีแท็กนะเนื่องจากว่ามานาหมดแต่กดสติ๊กได้อ่ะแท็กใช้70นะอ่ะลดแท็กได้แล้วเอาลมมดวิ่งหนีไปนะผมก่อนดาววิ่งตามตูดแบบติดมดมามดวิ่งหมดนะผมโดนลอนตีหรือเปล่าแต่ก็ด้าไปตีนะโหแต่นี่เข้ามาสตาร์ทช่วยไว้ได้นะมดก็รอดตัวไปนะคะแบบนี้ควีนเพนก็มาเช็ครูนทางด้านขวาซึ่งรูนเป็นรูนอิลลูชันนั่นเองนะRadiant's top tower is under attack. อย่าสกอร์คิวตอนนี้เป็น6-1นะครับนาวีได้เปรียบแต่ต้องมาดูว่าถ้าเกิดใครปีเลเวลถึงเวลาแก๊งของเขาเนี่ยเขาจะพรีเกมได้หรือเปล่านะยังมีนาแอกนะคะที่รวยที่สุดในทีมแต่คนอื่นนี้เรียกได้ว่ามิดลอร์ดนะโดยเฉพาะมดเนี่ยเป็นแคลรี่ตัวนี้มิดลอร์ดเลยทีเดียวเชียวนาแอกก็มีเงิน 1,500 พร้อมกับเฟดบูสต์ในตัวนะคะผมเบนก็มาเก็บเลเวลทางด้านซ้ายซึ่งใกล้จะเลเวล6แล้วนะคะต้องมาดูที่นิกนะนิกเลเวล5กว่าๆเหมือนกันนะคะผมโดนแท็กต้องกลับบ้านไปเอาแล้วควีนเทนโดนถลายลากเข้ามาฆ่าตายไปอย่างง่ายดายคือแมกนัสบิงเร็วมากครับผมบิงอาเคนRadiant's top tower is under attack. โอ้ถือว่ารวยเลยแหละอ่ะแล้วด้านซ้ายเนี่ยทางฝั่งของไคปีก็ดูเหมือนพยายามจะทำลายทาวเวอร์นะผม Radiant structures are fortified. แล้วโดนกดเดฟไว้อย่างนี้จะมีคนมาดีนายหรือเปล่านะเป็นคิปเปอร์แอบชาร์จซูมโดนไปแต่เบนก็ไม่สนใจแล้วผมตีทาวเวอร์ให้เพื่อนๆได้คิปเปอร์เดอะไลน์นี้ค่อนข้างจะรวยเลยล่ะค่ะจะได้ฮิลแล้วนะคะผมขาดอีกแค่ประมาณ800เท่านั้นแต่แมกนัสนี่ก็รวยเว่อร์เหมือนกันนะคะผมนี่ได้กรองมาแล้วนะสำหรับไลฟ์ฟิลเลอร์นะคะผมเป็นฟูลเลเวล10เลเวล4อยู่นะคะคนจะไปเก็บเลเวลเพิ่มเติมนะคะควีนออฟเพนก็หลายครั้งแล้วโดนทางฝั่งของแมกนัสนะเข้ามาเปิดตายนะทำให้เพื่อนๆก็เริ่มมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆหลังควีนเพนบ้างนะคะแล้วตอนนี้นาวีรวมเซนแล้วแหละทาวเวอร์เซนก็ใกล้จะแตกแล้วนะในขณะที่ใครปีนี้ไม่มีใครเดฟได้เลยตู้แตกไปเรียบร้อยค่ะฟัน 1K เดินไปแท็กควีนเพนแล้วใครบินเข้าไปโอ้โหเป็นอดีตบินเข้าไปเอาเบนกลับมาเบนโดนตีโดนสกิลโดนอะไรตายไปหมดอ่ะแล้วนิกตอนนี้โดนลอนตีสินล่างด้วยแม็กนัทเดินเข้าไปพยายามจะตีแต่เขาเปิดน้ำอยู่เอาแล้วมันตีจังหวะสุดท้ายแล้วไลฟ์ช็อตได้โดยบาวตี้ฮันเตอร์นะครับควีนเพนก็โดนแท็กหัวไปนะไม่กล้าทำอะไรนะผมและข้างหลังเนี่ยบาวตี้ฮันเตอร์สปายไลฟ์ฟิลเลอร์อยู่นะทางฝั่งของนาวีนี่เวนฟูก็เดินมาใกล้ๆแล้วครับผมไลฟ์ฟิลเลอร์นี้ก็เหมือนจะเห็นนาวิ่งหนีไปนะคะแล้วก็โดนแท็กไปโดยกันด้าผมและกันด้าไล่สาวผมไลฟ์ฟิลเลอร์เปิดมือแดงวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปที่ป้อมนะคะผมและแท็กหายไปนะจังหวะนี้เนี่ยกันด้าแท็กได้อีกรอบนึงนะแล้วก็ต้องวิ่งถอยออกไปนะคะผมแต่ว่าก็มีแท็กแล้วนะไลฟ์ฟิลเลอร์ตัดสินใจว่าหนีทันทีตรงกลางเนี่ยสีโดนแล้วผมเป็นจิกหัวคิปเปอร์ขึ้นมาค่ะแต่คิปเปอร์วิ่งหนีไปโดนยิงทีนึงตายไปเรียบร้อยแม็กนัทเข้ามารวบได้2คนแต่ไม่สามารถช่วยคิปเปอร์ได้นะคะส่วนโลนนี่พยายามเอาลูกหมีมาตีแล้วก็ฆ่าได้นะโดยนิกแอสตินโดนโลนเด็ดฆ่าตายไปครับผมและยังไงต่อครับจังหวะนี้นะแอกเข้ามามาตบเด่นดีวาร์ปแบบดื้อๆเลยโอ้โหวาร์ปกลับบ้านไปแล้ว
นดูเอ็ดนี้ยังจะเอาลูกหมีมาปวดตีแหนกแล้วหูตัวเองเกือบตายโอ้ยตายไปด้วยนะยังไงครับผมตอนนี้และทางด้านของกันด้าก็พยายามมาก่อกวนนะเมื่อกี้แต่ช่วยโลนไม่ได้นะก็ตายไปเอาแล้วควีนแพนโอ้โหมองเห็นนะคะผมกันด้าโดนสกีมแล้วก็เวฟตายไปด้วยนะคะน่าจะเป็นจังหวะที่พอกดวินวอล์กปุ๊บแล้วมันยังมีดีเลย์นิดนึงอะครับผมควีนก็เลยเห็นว่ากันด้าวิ่งไปทางไหนอะนะเดนดีนี้แบบว่าสกิลเอาตัวรอดสูงมากเมื่อกี้วับหนีหน้าตาเฉยแล้วผมเอาแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์นี่เดินมาตบคิปเปอร์คิปเปอร์แปลงร่างว่าบีมใส่นะไลฟ์ฟิลเลอร์ตกใจนะผมถอยกลับไปเลยและยังไงต่อเดนดีเดินมาแล้วผมเห็นไลฟ์ฟิลเลอร์แล้วเดนดีจะบิงไปหรือเปล่าโดนแท็กด้วยโดยกันด้าแล้วผมเดนดีไม่ทันนะก็ปล่อยไปนะครับผม no gold for you เวนฟูตอนนี้เลเวล6แล้วนะผมแล้วบีมเข้ามาเอ้าแล้วสกรีมด้วยพินช็อตซับป๊าบดองไปเรียบร้อยนะคุโรกิแม็กนัทมีกลองแล้วนะคะค่อนข้างรวยเลยแหละโลนเวทมี600นะต้องดูที่ลูกหมีเขานะคะลูกหมีเขาโอ้ไอมีอะไรเนี่ยเมลสตอมแล้วผมโอ้ค่อนข้างรวยเลยแหละนะหูดูจากกราฟเงินนี้ทางฝั่งของนาวีนี้เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนๆนะผมมีคุโรกินะทิ้งท้ายไว้ครับผมปะปนอยู่กับทางไคปิเบนก็ซื้อเซนตี้วอร์ดมานะคะซึ่งก็เอามาไว้เผื่อเจอกันได้นะผมสำหรับไลท์ทิลเลอร์ตอนนี้ก็รวยที่สุดนะแต่ว่า เพื่อนๆจนแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงเนาะไลท์ทิลเลอร์เลทไปเนี่ยโดนหมีตบติดล่าก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะแล้วเกมแก๊งของฝั่งใครปีนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะโดนนาวีบุกหนักเหลือเกินRadiant's bottom tower is under attack. Magnus มีรุนดับเบิลดาเมจอยู่ในตัวนะพร้อมกับเงินอีก700นะคะผมนิกแอสซัสซีนี้เดินเข้ามาสตันเอาคิปเปอร์คิปเปอร์โดนควีนสกรีมใส่โหแล้วก็ตายไปนะคะผมหลังจากที่นิกเอาตัวเองไปรับเวฟของเขานะแล้วก็เปิดน้ำในจังหวะเดียวกันนะสะท้อนตายไปเรียบร้อยกวนส่วนเตรียนนะคะผมเล่นแบบเมื่อกี้ด้านซ้ายนี้จะเอาทาวเวอร์นะสำหรับนาวีเหมือนจะแลกกับทาวเวอร์ขวาหรือเปล่าDyer's top tower is under attack. เดฟป้อมนะผมทางฝั่งนาวีก็มีกดเดฟป้อมเช่นกันนะกดให้กดไม่ได้ Dyer's top tower has fallen. Radiant's bottom tower has fallen. นาวีไม่กดเพราะว่าเขาจะเอาป้อมต่อไปเลยนะคะผมเนื่องจากว่าทางฝั่งของไคปีเนี่ยกดเดฟป้อมไปแล้วเอาหรือเปล่าไม่ได้เอาหรือเปล่าก็เสียวไปนะพี่วายนะบอกเขาจะเอาแต่ไม่เอาเนี่ยนี่หน่อยให้ชื่นใจนิดนึงเอาค่ะเดนดีว่าจะดูตีป้อมแล้วเดนดีไปฆ่าได้ยังไงไม่รู้เลยผมน้องมดแล้วก็ตีป้อมซ้ายแล้วผมเมนนี่เดินมาหาเดนดีเดนดีบริ้งหนีไปทันทีนะคะควีนเพนนี่มีไลฟ์ดิวเลอร์นะขี่มาขี่หลังมาด้วยนะครับผมและนิกแอสซัสซินเดินมาทาร์เก็ตคิปเปอร์แล้วสตันได้2คนนะควีนเพนเข้ามากีสกีมแล้วก็ยังไงต่อเนี่ยแอคขึ้นมาตบกันด้าผมกันด้าวินวอลหนีตบตัวแล้วนะกลายเป็นว่านิกตายไปกับคิปเปอร์โดนไล่แล้วจังหวะนี้ควีนจะมาค่ะเวนฟูแล้วก็ฆ่าได้ด้วยนะครับผมโดนก็พยายามเอาลูกหมีไปไล่ตบควีนอยู่นะแต่ก็ต้องหนีถอยไปนะผมเพราะว่าเพื่อนๆเขามาหมดแล้วอ้าวแล้วจังหวะนี้โดนเบนจิหัวขึ้นมาค่ะแล้วโลนพยายามว่ายน้ำแบบว่ายอากาศนะผมแล้วก็บินกลับบ้านไปแล้วตามไปด้วยคนต่อไปหรือเปล่าบาวตี้ฮันเตอร์นะโหกดวินวอล์กหนีไปได้นะคนนี้นี่หนีคนแรกเลยนะผมสำหรับเดนดีเดนดีมีตังค์ 2,400 นะคะไม่แน่ใจว่าจะซื้อรีเวนเจอร์หรือจะซื้ออะไรนะเพราะว่าสไตล์การออกไอเทมและการเล่นของยุโรปนี่จะ
เดาลำบากหน่อยบางทีเขาจะอินดี้อินดี้นะคะ Keeper of the Light ก็ได้ฮิลแล้วค่ะผมแล้วก็มีเซนที่หวาดอยู่ในตัวหวาดเต็มไปหมดเลยนะส่วนอีกแอสซาซินนี้ไม่มีเลยเลยนะทั้งตัวนะนี่แหละครับเกมแก๊งของฝั่งไคปีเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วนะสกอร์คิวเป็น13-10นะนาวี13ไคปี10และฟิลเลอร์นี้ซื้อเมลสตอร์มมาเช่นกันกับมีนะคะวันเซ็กอ้าววันเซ็กแล้วผมเลยเวลานะสำหรับไคปีอุ้ยจอพับพอดีเลยควีนออฟเพนจะออกออคิดเหรอคะผมออคิดแน่นอนนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมีคุยมาแล้วแต่ว่าจะออกทันหรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วทางฝั่งของนาวีก็ไม่มีใครน่าจะออกแมนต้านะแบ็คคิงก็ดูไม่น่าจะมีแบ็คคิงน่าจะมีบอตตี้ฮันเตอร์ที่ออกได้นะเดี๋ยวน้องบอกใครก็ออกได้พี่แบ็คคิงฮอตแป๊บหนึ่งนะคะผมสวัสดีทั้ง292คนนะผมใน channel ตอนนี้ก็เป็นคู่ระหว่างนาวีนะเจอกับไคปินะคะผมนาวีนี้จากยูเครนนะผมไคปินี้ก็เป็นทีมรวมจากประเทศในยุโรปนะมารวมกันเล่นได้โหดใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็โกแล้วนะคะผมเย่เว้นฟูลเลเวล7นะคะมีเฟดบูทบัลติฮันเตอร์มีเงิน 2,000 อู้ที่ออกน่าจะเป็นแบ็คคิงนะผมส่วนโลนเดดนี้ออกวาลาเดเมียมาแล้วนะไหนลูกหมีไปไหนอะลูกหมีคูดาวนี่ก็มีการมาเช็คโลชานกันนะคะแต่เบนวีเปอร์ยังไม่มีอะไรนะผมเบนนี่มีหน้าที่คอยหาคนจิกหัวมาอย่างเดียวเลยนะนี่ก็ได้เคนบูทมาแล้วนะคะสำหรับหนีแอสซาซินและฟิลเลอร์ก็อุ้ยโหดนะเจเวลินนี่น่าจะออกมาเป็นเฮเวนเฮลเบิร์ดปะคือพี่ไหวก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมว่าเฮเวนเฮลเบิร์ดเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามมีเขาหยุดโจมตีนะตีไม่ได้นะเท่าที่พี่รู้มาเพราะพี่ไม่ค่อยเล่นแครี่นะครับผมพี่เน้นถามๆเขามาพี่จะเป็นคนเล่นซัพพอร์ตเยอะมากและจังหวะนี้นี่เองนะโดนอ้อมหลังมานำทับมาโดยมิกแอสซาซินนะผมเปิดอันติเข้ามาโชว์เอาเวนฟูเอาแต่ไม่ได้สตาร์ทที่ควีนเพนตามเข้ามาสกรีมได้3คนเลยนะโหดแล้วแม็กตันตายไปคนแรกนะเดนดีเนี่ยโอ้โหแล้วยังไงต่อครับผมกันดานี้พยายามวิ่งหนีออกไปข้างหลังครับผมแต่ทางฝั่งของโรดเวทนี่เอาลูกหมีนะตามมาตบทางฝั่งใครปิดต้องถอยออกไปก่อนนะหลังจากที่แม็กตันซื้อเกิดมาเอาละครับผมและก็มาออนยี่ตรงกลางแล้วผมแม็กนัทนี่ตามมาเร็วมากแม็กนัทจะออกแบ็คคิงมานะโอ้โหเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยเห็นแม็กนัทเขาออกกันนะคะแต่ก็ถือว่าออกมาดีค่ะเพราะว่าหูทางฝั่งไฮปีนี้โดนพินเพนฟรีดไปก็เจ็บมากๆนะสำหรับนาวีแต่นี่ก็เอาลูกหมีมาตีทาวเวอร์นะเอาแล้วลูกหมีจะตายหรือเปล่าตายไปเรียบร้อยนะแล้วไม่มีเรียกด้วยนะคะผมเพิ่งเรียกมาสดๆเลยต้องถอยไปก่อนนะสำหรับนาวีเนี่ยสกอร์คิวตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะการเงินของทางฝั่งไทปีก็เริ่มดูดีขึ้นนะแต่ก็ยังจนอยู่นะเนื่องจากว่าทาวเวอร์นี้แทบไม่ได้เลยนะผมได้ไปแค่2ทาวเวอร์เองนะในขณะที่นาวีนี้ได้ไปหมดเลย การที่จะขึ้นบาแลกได้นี้นะจำเป็นที่จะต้องหาจังหวะในการฆ่าฮีโร่สักคนหนึ่งให้ได้ก่อนนะผมและ
แอคทิวเลอร์นี้จะทำเป็นเข้ามาฟาร์มในป่าของฝั่งนาวีนะโดนกอนด้าแทกหัวไปวิ่งกลับบ้านไปเลยนะอย่างรวดเร็วก็เสียเวลาฟาร์มไปนะคะในขณะที่โรนเดดตอนนี้ถือเจมแล้วนะสำหรับพ่อหมีเนี่ยมีเงินในตัวอีก 1,700 นะคะและเบนก็เดินมากับนารูเบียนวีเวอร์นะคะผมพ่อหมีก็เหม็นๆนะมีการส่งลูกหมีเข้ามาสปายเอาเจอแล้วนะก็กลับไปนะคะผมน้องเบนเคยบอกว่าเล่นโรนที่ดีนะเวลายืนเลนโซโล่เนี่ยพยายามเอาลูกหมีไปก่อกวนซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามให้เยอะที่สุดนะคะผมให้เพื่อนๆเห็นการเคลื่อนไหวของตัวซัพพอร์ตนะถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะลองเล่นโลนก็ลองใช้ทีพีไปทำดูนะคะในช่วงต้นเกมนะคะมีกัน 2,000 แล้วนะผมสำหรับหมีเวนฟูนี้ต้องยืนดีๆหน่อยนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขายืนดีแล้วแหละแต่ว่าโดนอ้อมหลังเข้ามาเปิดนะคะผมเดนดีก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยออกแบ็คคิงบาร์นะเดนดีได้แล้วด้วยฟินเพนนี้ได้อินวิสมานะผมโอ้โหนี่ก็ออกมาเป็นคอนสตันนะผมหรือสกูบาเชอร์นั่นเองตอนนี้ก็ตึงๆกันไว้นะทั้ง2ทีมเลยนะเมื่อกี้นาวีเข้าไปโดนเขาเปิดเสียเปรียบมา2รอบนะผมจำเป็นที่จะต้องเซฟในการเล่นลงมาหน่อยและเลิศเวทเก็บรูนอิลูชันนะแล้วก็ยังไงต่อมาเอาโรชานนะคะผมไม่มีวอร์ดด้วยนะสำหรับฝั่งของไฮปีไฮปีก็ยังไงอะผมไม่รู้เรื่องเลยนะเสียวๆนะคะก็คิดว่าเขาสโมกกันแล้วแบบยืนหลบไปนะแล้วหลบช้าตายไปเป็น Xbox นะคะเก็บเอชิตตอนนี้คีฟดันมาทางด้านซ้ายเยอะมากและไม่มีใครมาเดฟตอนนี้มีคนวาร์ปมาแล้วนะคะเป็นเดนดีนั่นเองนะ น่าให้ไปเล่นแครี่นะคะเดนดีหาเงินเร็วกอนด้าหน้าที่ของเขาครับคอยแท็กหัวฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนๆเห็นให้ชื่นใจนะครับแต่ตัวเองก็ระวังให้ดีล่ะโดนล้อไปหมดแล้วยังไงนิกเดินมาปักเต็มที่แล้วสตันไม่โดควีนแพนบีมากีสกีหมอปล่อยพิษใส่แต่ว่าหนีไปได้ทันนะสำหรับกันด้าถ้าเกิดถอยมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยดองแน่ๆนะคะผมตรงกลางน้องมดนี้น่าจะออกเป็นแมนป้านะคะผมมีโลนได้เป็นไฮเปอร์สโตนมาแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับไอเทมยังคงเป็นคอนสายฟ้าเล็กหรือเมลสตอร์มอยู่เป็นฟูก็หลังจากที่โดนอ้อมหลังฆ่าตายไปก็เริ่มแบบหวั่นไม่ค่อยอยากจะยืนหลังมากโดนอ้อมหลังนี้ยืนหลังก็เหมือนยืนหน้านะคะก็เอาลูกหมีมาตบป้อมปาบป้อมจะแตกแล้วมีเดฟป้อมนะกดเดฟป้อมไปนะครับผมพอกดเดฟก็เลี้ยงลูกหมีกลับมาเลยพี่ไหวเห็นหลังๆทางฝั่งของยุโรปมีบางเจ้าลูกหมีไปออกอัมเลดนะคะแล้วดิกโดนอุ้ยสตาร์ตูบินหายไปอย่างรวดเร็วมีเจมนะสำหรับโรดเดทนะผมมีอาจจะไม่รู้แล้วควีนเพนลงมาสกีมใส่ลงมาพร้อมกับแนวและแนวไล่ตบเวนฟูตายไปผมเดดีเข้ามาสี่ได้นะและยังไงต่อครับผมจังหวะที่แนวพยาวตัวรอดแต่ไม่รอดเช่นกันนะไปพร้อมกับควีนเพนควีนเพนซื้อเกิดมากับไลฟ์ติวเลอร์นะผมแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งของนาวีไล่ฆ่ามอสอยู่โดนเวฟตูมตายไปผมซื้อเกิดมาสามคนนะนาวีจะทำยังไงครับตอนนี้เบนไม่อยู่นะแต่มีควีนมอสและแนวที่ซื้อเกิดมานะเอาไม่สนจะเอาทาวเวอร์นะเนื่องจากว่านาวีเลือดยังเต็มอยู่เลยมอสเข้ามาเปิดมอสใส่ควีนบิ๊กมาสกีมแล้วจะฆ่าคี
พยายามเดินไปเดินมานะมีเอจิตหรือเปล่าเนี่ยมีเอจิตนะน่าจะมีเอารถปบมดตายไปโดยที่เอจิตยังไม่เสียแล้วผมเอาแล้วต่อไปนี่เป็นควีนเพนเดดดี้ทลายควีนเพนเข้าไปตายข้างบนเรียบร้อยนะไปพร้อมกับนายแอกแต่ก็วิ่งมาจะมาตบเดนดี้นะผมแต่เพื่อนมาช่วยใช่ไหมคือกันด้านั่นเองแหมซ่าเหลือเกินนะเดนดี้เลื่อนเหลือแค่นั้นนี้ยังหันไปสวนสกิลใส่เขาตลอดเลยน่าจะรอดไปนะคะสำหรับไลฟ์ฟิลเลอร์นะแต่ทาวเวอร์บ้านแหลกตรงกลางเนี่ยดีไม่รอดแล้วแหมตาย3คนแบบนี้เอาทางอื่นได้นะสำหรับนาวีเดินมาทางซ้ายแล้วนะคะผมคลิปด้านหน้าพอดีเป็นใจมากๆเลยตกทาวเวอร์ตกทาวเวอร์ตุ้มแตกไปเรียบร้อยแล้วตกทาวเวอร์ที่2หมดบ้านแหลกแล้วผมแตกไปถึง2ทางแล้วตอนนี้นะสำหรับใครปีเนี่ยแล้วก็เกิดกันมาหมดแล้วนะคะผมอ้าวแล้วนายแอกเข้ามาเปิดสโลใส่แต่ไม่มีจงไม่มีเจมดัดเดิร์ก็ไม่มีเซนทีก็ไม่ใช่นะผมนายแอกก็พยายามนะที่จะมาค่ะหมีก็แปลงร่างแปลงไปแปลงมาอยู่นั่นแหละนะคือหมีเนี่ยมันมีเทคนิคนะผมถ้าเกิดจะโดนสตันหรือจะโดนอะไรที่เป็นสเปลที่กำลังจะใส่ไว้ที่ตัวกดแปลงร่างปุ๊บมันจะไม่โดนครับอ้าวแล้วเว้นฟูดสวับเอามอสอู้ตายไปอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วหนีหมีก็เข้ามาเบิร์นมานะใครก็ไม่รู้นะอ้าวแต่ว่าเบนเนี่ยตายไปก่อนแล้วผมและแอนนี่โดนหมีตบทีล่างหรือเปล่าเอาคีควีนแล้วก็บริงหนีเข้าบ้านไปเลยนะคะจังหวะนี้เอาแต่ข้างหลังนี้เป็นนิกนะไปโดนฆ่าตายตรงไหนของโลกก็ไม่รู้เอาแล้วเดนดี้นี่เป็นเป้าหมายแหละวาร์ปลงมาอย่างนี้ควีนมากกรีดเอาเดนดี้บินเอาได้แอกบินตามเดนดี้นะผมและไอควีนบินตามแล้วได้แอกที่ตกตัวอยู่ไม่รอดเช่นกันนะผมเป็นความแค้นส่วนตัวนะแบบนี้นะขอฆ่าเดนดี้ได้ก็พอใจแล้วก็จีๆผมมาทางฝั่งของไคบีนะชนะของเกมที่2ของนาวีนะผมก็เป็นนาวีนะชนะไปจากตอนแรกนะไปแพ้ทีม Absolute Legend มานะคะผมอ่ะเพราะทำไมเอาเป็นว่านาวีชนะไปแล้วนะครับเกมนี้ก็ทางฝั่งของไคปีก็ออกเกมกัน Dire's bottom barracks has fallen. Dire's middle tower is under attack. เล่นได้โหดมากเลยนะเล่นดีเนี่ยคือกดดันเซนได้แล้วก็ทำให้เพื่อนๆสบายใจแล้วผมและกันด้านนี้เนื่องจากโดนกดเล่นก็ออกมาทำเกมรัวๆเลยทำให้ทีมได้เปรียบนะครับผมก็ยินดีกับนาวีด้วยนะที่ได้ชนะในเกมนี้ไปเหลืออีกเกมนึงเท่านั้นนะคะผมมาดูกันว่านาวีจะทำได้อีกเกมนึงหรือเปล่าฮัลโหลอีกเกมนึงเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่านาวีเจอกับใครอีกเกมนึงเป็นนาวีเจอกับทีมลิควิดนะคะผมจากนอร์ทอเมริกานะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทีมลิควิดพี่ไหวเคยดูเขาเล่นอยู่เกมเดียวเองเล่นดีไหมก็เล่นดีนะคะผมแต่ไม่รู้ตอนนี้เล่นดีแค่ไหนหรือยังไงแล้วนะไม่อยากฟันธงมากเดี๋ยวผิดก็เขินเลยรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะคลีห้องมานะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ไหวขอไปเซตเอ็กซ์สปีดแป๊บหนึ่งนะน้องๆก็ระหว่างที่รอ
ใครง่วงก็ไปนอนนะเพราะว่ามันดึกมากๆแล้วนะคะใครที่คิดว่ายังอยู่ดูต่อไว้ก็ดูต่อด้วยกันได้สบายมากนะอีกคู่นึงเท่านั้นก็ไปฟังเพลงรอกันก่อนเลยนะกันนะคะผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันในอีกแป๊บนึงนะ 2-3 นาทีเท่านั้นแหละ